รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในไหนกว่าอาหารและข้าวของที่สั่งนะครับครบค่ะพี่คะครับแล้วข้าวสวยไปไหนล่ะคะอ๋อไม่มีครับเดี๋ยวค่ะพี่ครับข้าวไม่มีเหรอคะแล้วข้าวไปไหนล่ะคะข้าวไปไหนล่ะคะข้าวไปไหนอะคะพี่พี่ใจเย็นครับคือที่นี่ไม่มีข้าวสวยครับมีแต่ข้าวกล้องครับข้าวกล้องที่นี่หาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะเกษตรกรที่นี่เนี่ยเขามีเครื่องสีข้าวกล้องไว้ใช้งานเองครับสามารถสีข้าวกล้องได้เองด้วยใช่ครับและยังไม่พอครับยังสามารถเอาข้าวกล้องเนี่ยมาทำเป็นน้ำข้าวกล้องได้อีกด้วยครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมเครื่องสีข้าวที่สามารถสีข้าวกล้องได้ค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสีข้าวกล้องด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในวันนี้เรามีวิธีการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักเอาไว้ใช้ในแปลงนาของเราเองเพื่อลดต้นทุนมาฝากกันนะครับและที่พลาดไม่ได้คือการแปรรูปน้ำข้าวกล้องไว้บริโภคเองติดตามกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ดอกคำที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอกทราบมาว่าที่นี่นะคะเขามีการแปรรูปข้าวกล้องเป็นน้ำข้าวกล้องด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันไม่มีใครอยู่เลยค่ะมีส่วนผสมด้วยอ่ะอุ๊ยคุณผู้ชมคะเนี้ยชิมฟรีค่ะรูปร่างหน้าตาแบบนี้รับรองว่าเป็นน้ำข้าวกล้องชัวร์เลยค่ะเดี๋ยวขอชิมแล้วกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะต้องกินเยอะๆของดีมีประโยชน์อร่อยไหมครับคุณเอกครับอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีครับเราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังพี่รงชัยทำหน้าที่อะไรในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้คะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นผู้จัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนที่นี่ครับแล้วก็ทำน้ำข้าวกล้องด้วยใช่ไหมคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะพี่รงชัยคะเป็นข้าวกล้องที่เราผลิตขึ้นเองโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย์นะครับมีทั้งข้าวกล้องนอกถั่วเหลืองแล้วก็งานะคะเป็นธัญพืชด้วยแล้วนี่น้ำอะไรคะเป็นน้ำต้มใบเตยครับน้ำต้มใบเตยเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของน้ำข้าวกล้องนี่แหละครับอ๋อเราต้องใส่น้ำต้มใบเตยด้วยเหรอคะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมหรือเปล่าคะความหอมแล้วก็คุณค่าของใบเตยนะครับก็จะผสมในข้าวกล้องในน้ำข้าวกล้องของเราด้วยค่ะเอาละค่ะมีทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะครับต้องปั่นอะไรก่อนคะเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้คุณเอ๋เป็นคนตวงได้เลยค่ะได้เลยค่ะลงมือทำเองเราจะได้จำได้ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนผสมที่หนึ่งนะครับค่ะก็จะมีงานะครับเราต้องใช้งาประมาณ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะคะมานี้เนาะพอดีนั่นแหละครับใช้2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เอามาปั่นก่อนเพราะงามันเม็ดมันจะแข็งๆนะครับถ้าไปปั่นรวมกันมันความละเอียดมันจะไม่มีอ๋อเราก็ต้องปั่นงาก่อนเราต้องปั่นงาก่อนนะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามกลิ่นหอมเลยนะครับกินงาคั่วนี่ผ่านการคั่วแล้วใช่ไหมคะเนี่ยกลิ่นหอมเชียวค่ะกันเก็บพืชอย่างแรก
ไปแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ข้าวกล้องงอกค่ะข้าวกล้องงอกเราต้องใส่กี่ช้อนนะคะใส่3ช้อนนะครับ3ช้อนใช้3ช้อนโต๊ะนะครับ1 2 3ครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมต่อไปเลยครับค่ะเป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองเท่าไหร่คะ1ช้อนครับถั่วเหลือง1ช้อนครับเมื่อกี้เห็นคุณเอว่าไม่ชอบหวานเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะงั้นคุณเอใช้น้ำตาลเท่าที่คุณเอชอบเท่าที่เราชอบแล้วกันนะคะประมาณครึ่งหนึ่งก็พอเนาะครับและเกลือนิดหน่อยเกลือก็สักส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆให้มันมีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็น้ำที่เราตวงไว้นะครับสามถ้วยเราเทไปเลยได้ไหมคะเทไปเลยครับจากนั้นก็เอาเข้าสู่กระบวนการปั่นอีกทีครับค่ะพอจะได้แล้วครับคุณหญิงครับได้แล้วครับเอ๊ะแล้วแบบนี้เราสามารถทานได้เลยไหมคะยังครับยังเหรอคะยังเหลืออีกขั้นตอนนึงครับค่ะคุณหญิงต้องเอาไปเอาออกจากแหมหนักกันนะคะเนี่ยครับครับแล้วก็เทใส่หม้อตามเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะลงใส่ช่วยบิ๊กโอเคค่ะแล้วก็เทใส่ครับหม้อนี้เหมือนเดิมเททำไมอะคะเพื่อเราที่จะเอาไปตั้งไฟขั้นตอนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าปั่นเสร็จแล้วทานได้เลยครับต้องเอาไปตั้งไฟอีกนะคะตั้งไฟทิ้งไว้คุณเอต้องไปตั้งไฟพอปานกลางนะครับแล้วก็คนให้ข้าวกันนะครับจนเม็ดข้าวเนี่ยสุกนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปกรองกรองเพื่อเอากากกากที่มันเป็นกากที่เราปั่นเมื่อกี้ครับออกแล้วก็เหลือแต่น้ำข้าวกล้องตอนนี้คุณเอกก็พร้อมที่จะนำไปดื่มแล้วค่ะเมื่อเราเคี่ยวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นั่นเองใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าร้อนๆเนี่ยก็สามารถรับประทานแบบเป็นเครื่องดื่มร้อนได้เลยถ้าหากว่าชอบเย็นๆก็นำไปแช่ตู้เย็นแบบนี้รับรองว่าน้ำข้าวกล้องงอกนี่นะคะได้คุณค่าของสารอาหารเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะสูตรที่คุณเอทำตอนนี้ครับก็จะได้ประมาณ3-4แก้วนะครับสามารถทานได้ทั้งวันเลยอิ่มอร่อยได้ตลอดทั้งวันขนาดนี้เราลองมาทบทวนวิธีการทำน้ำข้าวกล้องไว้กินกันเองสักหน่อยดีกว่าครับเนื่องจากเราเลือกทำน้ำข้าวกล้องที่ผสมธัญพืชจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีธัญพืชรวมอยู่ในส่วนผสมด้วยและถ้าหากท่านผู้ชมเลือกงาที่เป็นธัญพืชที่ค่อนข้างแข็งและมีเม็ดเล็กเราก็จะมีกระบวนการหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการบดเม็ดงาให้ละเอียดเสียก่อนที่จะนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆตามสูตรนั่นก็คือใช้งา2ช้อนโต๊ะข้าวกล้องงอก3ช้อนโต๊ะถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะน้ำตาลและเกลือตามความชอบของผู้บริโภคและน้ำใบเตยอีก3ถ้วยเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรเหล่านี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคก่อนที่จะปั่นรวมกันให้ละเอียดและนำไปต้มที่อุณหภูมิ70องศาประมาณ15นาทีเสร็จแล้วกรองกากออกแค่นี้เราก็จะได้น้ำข้าวกล้องที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไว้บริโภคได้ทั้งวันแล้วล่ะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่รงชัยบอกว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยปลูกเองด้วยแล้วก็ใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เขาทำกันยังไงอะคะโอ้ถ้าคุณเออยากรู้นะครับค่ะเดี๋ยวต้องไปดูแปลงของเกษตรอินทรีย์ที่เขาทำเกษตรอินทรีย์นะครับของพี่เบญจมาศซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำนะครับค่ะคุณเอสามารถไปแลกเปลี่ยนกับเขาได้เลยนะครับไปคุยถึงกระบวนการการผลิตแล้วก็การกว่าจะได้เม็ดข้าวมาเป็นข้าวอินทรีย์เนี่ยนะครับมันมีความลำบากหรือมันมีขั้นตอนกันเป็นการได้มายังไงนะครับคุณเอกก็อาจจะไปแลกเปลี่ยนกับพี่เบญจมาศได้เลยนะครับยอดเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะเราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณพี่อารมณ์ชัยมากเลยค่ะที่ได้มาสอนวิธีการทำน้ำข้าวกล้องงอกพี่เอนะคะทำให้มีความรู้กลับไปและทีนี้นะคะรับรองว่าจะดื่มน้ำข้าวกล้องงอกบ่อยๆเลยค่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์กันค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์กับชาวบ้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะไปกันเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดู
สวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งนะคะคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเวลาเราคัดเมล็ดพันธุ์เราก็เอาข้าวเปลือกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราต้องคัดเมล็ดที่มันมีลักษณะยังไงถึงเรียกว่าดีคะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์เนี่ยทิ้งไปเม็ดไม่สมบูรณ์มันก็เดี๋ยวขอดูหน่อยนะอันนี้เม็ดไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงอย่างแม่ไม่สมบูรณ์แล้วดูนี้แล้วก็ว่ามันสวยดีเหมือนกันนะอ๋อมันไม่เต็มค่ะเนื้อข้างในไม่เต็มค่ะเนื้อข้างในไม่เต็มอ๋อมันเล็กๆรีบๆหน่อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะมาดูได้ไหมคะว่ามีข้างในมันไม่เต็มมันเป็นแบบไหนแม่ค่ะมันไม่เต็มนิดนึงถ้าเม็ดเต็มมันก็จะถ้าเม็ดเต็มอะคะไหนขอดูเม็ดเต็มหน่อยอุ้ยขาวอวบอ้วนเลยค่ะคุณผู้ชมคะอ๋อถ้าเกิดว่าเม็ดรีบๆแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับเอาไปเพาะปลูกนะคะอันนี้เดี๋ยวคืนแม่ก่อนแล้วก็พวกเม็ดดำๆแบบนี้เราก็คัดทิ้งเลยเดี๋ยวช่วยแม่คัดดีกว่าแม่คะเราคัดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเมล็ดดีๆเหล่านี้ไปทำยังไงต่อคะไปแช่ค่ะไปแช่น้ำเนี่ยเหรอแช่น้ำพร้อมที่จะวางแช่ไว้ในน้ำไว้สองคืนทิ้งไว้สองคืนเราไว้เอาขึ้นมาค่ะเอาไว้บนน้ำอีกสองคืนแล้วก็ไปหว่านในแปลงที่เราเตรียมไว้เอาไปหว่านเลยเหรอแม่พอแช่เสร็จแล้วมันก็จะแบบเหมือนข้าวเปลือกที่มันงอกเริ่มเหมือนข้าวมันงอกเหมือนงอกออกมาเป็นเหมือนข้าวก้องงอกเนี่ยเหรอคะแล้วเราก็เอาไปหว่านในแปลงที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นได้เองตามธรรมชาติเลยเหรอคะแม่แล้วอย่างเวลาที่เราที่เอเห็นเนี่ยมันเหมือนกับแบบเคยบางคนเคยเอาไปเพาะเป็นต้นกล้าก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพาะต้นกล้าก่อนก็ได้จะวันรอบเดียวจบก็ได้เหรอคะแล้วอย่างวิธีการเพาะต้นกล้าต้องทำยังไงอะคะแม่คะเพาะต้นกล้าก็ต้องแช่เหมือนกันเลยค่ะเอาไว้น้ำสองคืนเอาไว้บนปุ๋ยอีกสองคืนนะคะแล้วก็ไปบานในแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วก็เถาะได้ประมาณ1เดือนก็ถอนไปปลูกอีกทีนึงแต่เราคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราเอาไปปลูกอะค่ะเราก็ต้องใช้สารเคมีอยู่ดีใช่ไหมแม่ไม่ใช่ค่ะแล้วแม่ใช้ยังไงอะคะทุกวันนี้ไม่ใช้เฉพาะน้ำหมักชีวภาพคือมันกับปุ๋ยชีวภาพคือฮอร์โมนนะคะเร่งใช้แต่น้ำหมักชีวภาพอย่างเดียวอย่างเดียวค่ะและอย่างตอนเราเตรียมดินนะคะที่เราที่เห็นเขาบอกว่าจะต้องใส่สารเคมีอะไรไปก่อนเพื่อปรับดินอย่างเงี้ยไม่ใช้แล้วค่ะแต่ก่อนที่ใช้ตอนนี้ไม่ใช้คือไถดินเป็นหนึ่งรอบนะคะในแปลงนาหนึ่งรอบแล้วแม่ก็ใช้น้ำหมักฉีดพ่นลงในนาที่แม่พรวนไว้หนึ่งรอบเพื่อที่จะย่อยสลายเศษวัชพืชย่อยสลายแล้วก็แถมด้วยกากน้ำหมักอีกที่หนึ่งเอาหมักรวมกันได้ประมาณสัก10ถึง15วันแม่ก็มาไถกลบอีกทีนึงต้องไถกลบด้วยเหรอคะค่ะอ๋อให้สารที่มีประโยชน์ต่างๆเนี่ยอยู่ในดินนั่นเองนะคะแล้วเราก็ค่อยหว่านเมล็ดลงไปนั่นเองนะคะแม่คะแล้วอย่างพวกที่เป็นน้ำหมักชีวภาพอย่างเงี้ยค่ะทำให้ข้าวเจริญงอกงามดีไหมคะดีค่ะปรับสภาพดินด้วยเหรอคะแหมนี่เป็นไงบ้างแม่ข้าวที่เลือกเอาไว้ได้เยอะไหมคะได้เยอะค่ะได้เยอะแล้วเนาะอันที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียดายทิ้งเลยแล้วแม่เอาไปให้ไก่กินไหมเนี่ยไม่เอาไปให้ไก่กินตอนเหรอคะแม่คะเมื่อกี้แม่พูดถึงน้ำหมักชีวภาพอย่างเงี้ยเราต้องไปหาซื้อมาจากไหนอะคะแม่ไม่ได้ซื้อแม่ทำเองค่ะแม่ทำเองด้วยอะคะค่ะแล้วน้ำหมักชีวภาพนี้เราจะเอาอะไรมาทำได้บ้างอะคะก็มีสัตว์นะคะทำจากสัตว์จากพืชสัตว์ยังเช่นว่าหอยเชอรี่ปลาปูหอยเชอรี่ปลาปูสัตว์พวกนี้นี่มันอยู่ในแปลงนาแล้วไหมคะอ๋อแล้วเรามาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพได้แล้วอย่างพวกผักผลไม้ล่ะได้ค่ะได้หมดเลยไหมคะเศษผลไม้ได้เศษผักที่เราทำกับข้าวเหลือๆทิ้งๆแล้วแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือว่าเปลือกผลไม้เปลือกผลไม้สมมติว่าเรากินแตงโมเหลือเปลือกไว้เยอะเลยเอามาทำได้ไหมทำได้เหรอคะเอาละค่ะเศษอาหารก็ยังได้เลยเศษอาหารก็ได้ด้วยแหมมาในวันนี้เนี่ยนะคะคุณแม่บอกมาแล้วว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยทำเองด้วยถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเรียนรู้กับคุณแม่แล้วล่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้แม่แอบพาไปทำน้ำหมักชีวภาพได้ไหมคะได้ค่ะเอาละค่ะเราไปทำน้ำหมักชีวภาพกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวัน
เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่แอร์เนี่ยสอนทำน้ำหมักชีวภาพกันค่ะแม่แอร์คะเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถใช้เศษพืชแล้วก็เศษผลไม้เนี่ยได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราเอามะละกอแล้วก็เปลือกกล้วยมะละกอนี้เราก็เอาที่มันหล่นแล้วใช่ไหมแม่ค่ะมันดูบุบๆบีบๆไปแล้วนิดนึงเนาะก็เอามาทำได้นะคะจะได้ไม่เสียประโยชน์ไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวทิ้งไปแล้วก็ปล่อยใต้ต้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อันนี้เอามาทำน้ำหมักชีวภาพได้แล้วก็มีอะไรอีกคะแม่คะจะมีแกงน้ำตาลแล้วมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะกากน้ำตาลขอดูหน่อยได้ไหมคะแม่กากน้ำตาลค่ะแม่ถ้าไม่มีแกงน้ำตาลก็ให้ง่ายหอมเนาะใช้น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลทรายเหรอคะเอ๊ะนี่น้ำตาลทรายแดงไหมคะแม่ค่ะหรือไม่ก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้แล้วก็เมื่อกี้แม่บอกว่าอันนี้คืออะไรนะคะนี่ชื่อหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์หรือที่เราได้ยินบ่อยๆก็น้ำ EM ใช่ไหมคะแม่แล้วอันนี้แม่เอามาจากไหนอะคะอันนี้คือจุลินทรีย์ท้องถิ่นแม่ทำเองค่ะจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะจุลินทรีย์ท้องถิ่นแม่ทำกับอะไรอะทำจากดินขุยไผ่ค่ะขอดูหน่อยค่ะดินขุยไผ่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 ค่ะแม่ทำยังไงอะคะคือแม่เอาดินจากใกล้ๆต้นไผ่แล้วแม่ก็ใช้ลำอ่อนผสมลงคลุกไปในดินแล้วก็ราดด้วยน้ำกากน้ำตาลกากน้ำตาลตัวนี้ค่ะทิ้งไว้สักประมาณสัก7วันทิ้งไว้7วันค่ะมีเชื้อราขึ้นสีขาวๆแม่ก็เอามาหมักทำหัวเชื้อตัวนี้ออกมาอ๋อพอเราเห็นว่ามันเริ่มมีราขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาหมักค่ะนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นน้ำจุลินทรีย์แบบนี้อุ๊ยเราทำเองได้เลยเนาะน้ำจุลินทรีย์เนี่ยอันนี้ก่อนแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็มีถังถังพลาสติกใหญ่ๆแบบนี้เลยฝาปิดค่ะค่ะต้องมีฝาปิดมิดชิดด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมักไม่ได้เนาะแล้วก็มีน้ำด้วยเหรอคะมีน้ำเปล่าค่ะที่เตรียมไว้เอาล่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะขั้นตอนแรกต้องหั่นผลไม้ก่อนค่ะคุณช่วยแม่หน่อยได้เลยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กเป็นชิ้นเล็กค่ะแม่ระวังมือนะแล้วเม็ดพวกนี้อะคะเมล็ดเอาหมักก็ได้หมักได้แต่แม่จะเก็บไว้ปลูกนิดนึงแม่หัวหมักก็ได้จ้ะเดี๋ยวแม่เก็บเอาไปเป็นเอาไปปลูกเนาะเอาไปทำพันธุ์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนแม่นี่ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยที่เรามีนะคะเมล็ดมะละกอแล้วก็เอาไปปลูกต่ออีกได้เอาไปหมักเป็นน้ำหมักก็ได้ได้เลยตอนนี้เราไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ได้เองประหยัดแสดงว่าที่บ้านแม่เนี่ยก็ต้องมีผลไม้หลากหลายชนิดแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยใช่ไหมถึงเวลาอยากกินอะไรก็มาเก็บได้เลยเก็บในสวนได้เลยค่ะอีกอย่างนี้ไม่มีสารเคมีด้วยใช่ไหมคะแม่คะนะเพราะว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะคะค่ะต่อส่วนแม่คุยนานอันนี้กินได้อ่ะแต่ว่ามันง่อมละจะทิ้งก็เสียดายเอามาทำเป็นน้ำหมักซะเลยได้ประโยชน์แม่คะเราต้องให้เล็กขนาดนี้พอดีไหมคะได้หรือว่าควรจะเล็กมากกว่านี้เล็กกว่านี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้มันจะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ก็สลายอยู่แล้วหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายย่อยสลายนะคะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์อะคะแม่เราเอาทุกอย่างหมักลงไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ลืมใส่ก็อาจจะเน่าก็เหมือนของเน่าธรรมดาของที่หมักทิ้งรวมกันไว้แสดงว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์นี้ก็สำคัญเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเรียกน้ำหมักไม่ได้เอาละค่ะปั๊บเอาละแล้วก็ใส่ไว้ในไหนดีคะแม่คะเอาใส่ในถังที่เตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวแม่เล่นใกล้ๆหนูนิดนึงนะคุณค่ะอ๋ออันนี้ก็มีน้ำที่เตรียมไว้ค่ะน้ำประมาณ5ลิตรใส่เสร็จก็จะผลไม้ประมาณเนี้ยค่ะประมาณแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะแล้วเราก็ใส่ผลไม้ไป1กิโลค่ะทั้งหมดนี้1กิโลได้ไหมคะแม่ได้ค่ะสองกิโลจ้ากากน้ำตาล
จากน้ำตาลเหรอคะค่ะใส่ผลไม้กันใส่ผลไม้หมดเลยว้าวน้ำ5ลิตรผลไม้ผลไม้1-2 กิโลค่ะกลางน้ำตาลครึ่งกิโลกลางน้ำตาลครึ่งกิโลค่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะแม่ถังได้ครึ่งไหมครึ่งโลได้เลยเทหมดเลยเนาะหมดเลยค่ะนี่ไงยังเห็นยังเห็นเป็นการค่ะเอาเกล็ดใส่ลงไปได้หมดเลยอะค่ะใส่รวมกันหมดแล้วหัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ให้หมดเลยหมดขวดนี้อะค่ะหมดขวดเลยค่ะประมาณครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวให้แม่ไล่อัตราส่วนให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเราต้องมีน้ำมีน้ำน้ำเท่าไหร่คะครึ่งกิโลน้ำครึ่งกิโลน้ำ5กิโลค่ะน้ำ5กิโลผลไม้2กิโลค่ะกลางน้ำตาลครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลหัวเชื้อครึ่งกิโลนะคะแค่นั้นนั่นเองเนาะแล้วก็หมักไว้หมักไว้ใช้ระยะเวลาในการหมักกี่วันนะคะ10-20 วัน10-20 วันใช้ได้เลยอ๋อแล้วก็เอาไปค่ะใช้ฉีดพ่นได้เลยการทำไงคะแม่ฉีดพ่นฉีดพ่นค่ะวิธีการทำน้ำหมักที่เห็นไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าการทำน้ำหมักคือการหมักเศษหรือซากของพืชผักผลไม้เพื่อให้เกิดการเน่าเปื่อยและกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีในที่สุดโดยสูตรสำคัญของการทำน้ำหมักก็มีดังนี้น้ำสะอาด5ลิตรเศษผักผลไม้หรือเศษอาหาร 1-2 กิโลกรัมกากน้ำตาลครึ่งกิโลกรัมหรือถ้าหากไม่สามารถที่จะหากากน้ำตาลได้เราก็สามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้ในปริมาณที่เท่ากันและสิ่งสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นพระเอกของเราคือเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งในการหมักสิ่งเหล่านี้ให้หมักได้เร็วขึ้นโดยใช้จุลินทรีย์ครึ่งกิโลกรัมเท่ากับกากน้ำตาลทิ้งไว้ประมาณ 10-20 วันก็สามารถนำน้ำปุ๋ยหมักไปใช้กับแปลงนาได้แล้วล่ะครับเอ๊ะแล้วอย่างเวลาที่เราหมักครั้งนึงเนี่ยค่ะเราสามารถใช้กับนาได้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะแม่การปลูกนาของเราเนี่ยใช้ได้ประมาณ90วันค่ะ90วันแสดงว่าก็เหมือนกับเราปลูกนา1ฤดูกาลของเรา1ฤดูกาลแล้วก็ทำน้ำหมักเนี่ยแหละหนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ได้90วันเลยค่ะพ่อมันใช้ไม่เยอะค่ะประมาณ 6-8 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ปิดฝาไว้ให้แน่นสนิทแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและแล้วนะคะการทำน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำหมักชีวภาพที่ของแม่มีอยู่แล้วเนี่ยไปฉีดพ่นที่แปลงนากันจริงๆเลยได้มั้ยคะได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปลงแปลงนากันเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะแล้วไหนหน้าแม่แล้วคะนี่แหละค่ะหน้าแม่ต้องหมดนี่เลยบริเวณนี้ใช่เลยโอ้โหกว้างใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะแม่แต่ว่าก็จะสู้อย่างแน่นอนค่ะพร้อมแล้วนะแม่นะค่ะแล้วพี่เอจะไวไหมค่ะไวอยู่แล้วค่ะแม่สบายมากเดี๋ยวให้คุณแม่นำไปเลยดีกว่าค่ะมาค่ะไปค่ะแม่เดินเลยพิธีกรของเราพร้อมแล้วจริงๆใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนอื่นเราไปศึกษาถึงกระบวนการการใช้น้ำปุ๋ยหมักกันก่อนดีกว่าครับเมื่อเราได้น้ำปุ๋ยหมักมาจากการหมักผ่านไปเป็นเวลา 10-20 วันแล้วก็สามารถนำน้ำปุ๋ยหมักมาใช้กับแปลงนาได้เลยโดยการนำไปใช้เราต้องนำน้ำปุ๋ยหมักไปผสมกับน้ำธรรมดาเสียก่อนด้วยอัตราส่วนน้ำปุ๋ยหมัก1ลิตรต่อน้ำเปล่า20ลิตรต่อพื้นที่นา1ไร่โดยครั้งแรกที่ใช้น้ำปุ๋ยหมักในนาข้าวจะเริ่มตั้งแต่การไถพริกหน้าดินกันเลยทีเดียวเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับดินก่อนที่เราจะปลูกข้าวหลังจากนั้นเมื่อข้าวมีอายุได้30วันก็จะให้น้ำปุ๋ยหมักอีก3ครั้งจนถึงระยะที่ข้าวตั้งท้องแต่หลังจากที่ต้นข้าวตั้งท้องแล้วไม่ควรให้น้ำปุ๋ยหมักเพราะระยะนี้จะเป็นอันตรายต่อต้นข้าวมากกว่าที่จะให้ประโยชน์นะครับ
แต่ในส่วนที่พิธีกรของเรากำลังจะนำไปฉีดพ่นนั้นเป็นแค่น้ำเปล่าที่บรรจุอยู่ในถังเพื่อสาธิตวิธีการฉีดพ่นเท่านั้นไม่ใช่น้ำหมักจริงๆหรอกนะครับรับรู้กระบวนการการใช้งานของน้ำปุ๋ยหมักแล้วก็ลองไปใช้งานกันเลยดีกว่าครับแม่คะแล้วอย่างวิธีการดูแลข้าวของเราเนี่ยเราจะฉีดพ่นน้ำหมักได้เมื่อไหร่อะคะฉีดน้ำหมักได้เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกนะคะหมายความว่าตั้งแต่ที่เราเตรียมดินค่ะเตรียมดินแม่ไถหนึ่งรอบแล้วก็แม่ใช้น้ำหมักเทลงไปในพื้นท้องนาแม่พร้อมกับกากน้ำหมักที่เหลือแล้วแม่ก็ไถกบอีกทีนึงทำให้ดินร่วนซุยค่ะเอ๊ะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยแม่นะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วแม่ตอนนี้ได้ประมาณ90วันอายุ90วันคือตั้งท้องมันไม่ออกต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็ฉีดไปเรื่อยแล้วเวลาเราฉีดเนี่ยเราควรฉีดลงน้ำไปเลยหรือว่าฉีดลงน้ำก็ได้ถูกใบข้าวบ้างก็ได้ถูกใบได้ไม่เป็นอะไรได้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายแล้วพอเวลาแม่ฉีดเนี่ยแม่ก็ต้องฉีดกระจายไปทั่วๆแบบนี้เลยค่ะมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะแม่น้ำหมักเนี่ยค่ะหนึ่งบำรุงต้นข้าวเนาะสองคือมีสารไล่แมลงอยู่ในตัวเรียบร้อยคือน้ำสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดตัวหนอนอยู่รวมอยู่แล้วศัตรูตัวร้ายเลยของข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างคะแม่นึ่งหอยเชอรี่กับปูหอยเชอรี่กับปูค่ะเดี๋ยวหนูขอแอบดูหน่อยนะว่าแถวเนี้ยมันจะมีบ้างมีค่ะมีไข่หอยเชอรี่แม่อันนี้ใช่เปล่าอ๋อนี่คือตัวหอยเชอรี่ค่ะหยิบมาดูได้มั้ยแม่ได้ค่ะตอนนี้หนูก้มไม่ได้เลยแม่หนูก้มไม่ได้นี่หอยเชอรี่ร้ายไปกว่าตัวก็คือตัวนี้ค่ะสีชมพูคือใครสีชมพูค่ะอ๋อที่เราเห็นว่าจะเป็นสีชมพูขนาดเท่านี้ที่เกาะอยู่ตามใบของข้าวเนี่ยเหรอคะคือไข่หอยเชอรี่เหรอค่ะว้ายแล้วอันตรายของมันที่รุนแรงที่สุดมันทำอะไรกับข้าวบ้างคะแม่คือตอนที่เม็ดข้าวไม่งอกใบใหม่นะคะมันจะกัดงอกข้าวเพราะฉะนั้นก่อนแปลงเนี่ยที่แม่ทำเนี่ยก่อนที่แม่จะอันมาหว่านก้าแม่ให้พ่อไถกบหนึ่งรอบแล้วก็ให้เป็ดเอามาปล่อยให้เป็ดมันกินหอยค่ะเป็ดมันกินหอยเชอรี่ด้วยเหรอแม่กินด้วยเหรอค่ะแสดงว่าเราใช้วิธีการทางธรรมชาติค่ะเนาะมากำจัดมันกำจัดแล้วหลังจากบานข้าวไปแล้วข้าวเรางอกขึ้นมานิดหน่อยนะคะมันก็ยังมีที่พอค้างอยู่บ้างก็ใช้วิธีไล่เก็บตอนกลางคืนหอยเชอรี่หอยกะลี่จะหากินตอนกลางคืนเหรอคะกลางวันมันจะอยู่ในดินกลางคืนออกมาก็เลยเก็บก็จะออกมาแล้วเราก็มาหากินค่ะนั่นเองนะคะเอ๊พูดถึงเนี่ยแม่เวลาที่หอยเชอรี่มันจะทำร้ายต้นข้าวของเราเนี่ยมันชอบต้นข้าวที่แบบอ่อนๆหรือแก่ๆอ่อนๆค่ะตอนนี้แก่นี่ไม่มีปัญหาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่หอยเชอรี่นี่อาจจะน้อยลงแล้วแต่ยังฝั่งนี้อะคะฝั่งนี้อ่อนอยู่ไหมคะคือหอยที่มันเหลือนะคะนี่มันก็จะไข่ใช่แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปในฤดูหน้าอีกค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะปลูกฤดูหน้าเราต้องใช้เป็ดค่ะคือทำลายโดยธรรมชาติแล้วอย่างพวกเวลาที่เรากำจัดศัตรูพืชต่างๆเราก็ใช้วิธีการหมักน้ำหมักแบบนี้เหมือนกันไหมน้ำหมักแบบนี้เหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเนาะแล้วก็มีวิธีอื่นอีกสมมติว่าศัตรูตัวใหญ่นะคะก็ใช้วิธีดักศัตรูตัวใหญ่เป็นพวกอะไรบ้างคะแม่จะพวกหนูหนูเหรอคะหนูก็จะกัดต้นข้าวตอนต้นข้าวมันตั้งท้องมันแก่เนี่ยหนูชอบมากัดแต่แม่ก็ใช้วิธีดักแม่จ้าแล้วอย่างระยะเวลาที่เราจะฉีดน้ำหมักชีวภาพแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราต้องมีการแบ่งช่วงเวลากันยังไงอะคะอ๋อแม่ปลูกข้าวได้ประมาณ20วันแม่ก็เริ่มพ่นครั้งแรกฉีดพ่นครั้งแรกคือใช้เฉพาะน้ำหมักที่เป็นฮอร์โมนนะคะแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ต่อไปเนี่ยแม่จะห่างกันประมาณ10ถึง15วันค่ะแต่ตัวเนี้ยจะต้องผสมน้ำสมุนไพรไล่แมลงด้วยล่ะอ๋อต้องผสมสมุนไพรไล่แมลงด้วยเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นเฉพาะฮอร์โมนก่อนเร่งก่อนนะแม่เนาะให้เจริญเติบโตดีค่ะเร่งต้นให้เจริญโตดีค่ะแต่พอต่อไปเรื่อยๆพอมันโตขึ้นเนี่ยพวกศัตรูของข้าวก็จะมาแล้วล่ะเราก็จะต้องใส่สมุนไพรไล่แมลงไล่แมลงฆ่าตัวหนอนแต่พอเราพ่นเข้าไปบ่อยๆใช่ไหมคะต้นข้าวเรามันแข็งแรงแมลงมันก็ไม่มาใกล้คือป้องกันไว้ก่อนอุ้ยแม่นี่นั่นคือไข่หอยเชอร์รี่ค่ะเด็ดออกมาเลยเอาไปทิ้งนะแม่เนาะไข่หอยเชอร์รี่โอ้โหนี่เอาไปทำน้ำหมักได้ด้วยเหรอคะแล้วเวลาที่เราไปทำน้ำหมักเนี่ยเราก็เอาแบบสดๆแบบนี้สดๆเลยเนาะนี่มัน
ออกลูกได้กี่ตัวเนี่ยแม่ใช่เป็นล้านตัวโอ้ยเยอะมากเลยสัตว์ตัวเท่าแล้วเนี่ยเก็บไปทิ้งเลยดีกว่าอุ้ยแม่คะแม่มีเป็ดตกปลาด้วยเหรออ๋อนี่แบบนี่ยังไม่ใช่ค่ะที่ตอนเมื่อกี้แม่บอกว่ามันคือกับดักหนูฮะนี่แหละค่ะไม่ใช่เป็ดตกปลาค่ะกับดักหนูกับดักหนูนาเหรอคะค่ะหนูนาจะมากัดข้าวค่ะไอ้แม่แล้วแม่ผูกเอาไว้ตรงนี้เหรอคะเอาผูกไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูมันติดกับดักแม่มันก็จะตรงนี้มันก็จะอ๋อมันก็จะติดเข้ามาตรงนี้อย่างงี้โอ๊ยแม่มันติดโอ๊ยโอ๊ยมันแน่นอย่างนี้เลยอ่ะนี่คือดักพี่ก้อนโอ้มีดักมีดักเราด้วยแล้วเนี่ยจ้ะอ๋อแบบนี้นั่นเองโหแสดงว่าศัตรูของเขาเนี่ยนอกจากคอยเชอร์รี่จากปูก็มีหนูนาด้วยแล้วหนูนามันมากินอะไรของข้าวไม่กินต้นข้าวอ๋อมากินต้นข้าวเลยกินต้นข้าวเพราะข้าวตั้งท้องมันก็จะกินตัวที่ข้าวมันกำลังตั้งท้องกินน้ำนมข้างในอ๋อโหพูดถึงต้นปลูกข้าวเนี่ยกว่าที่พวกเราจะได้รับประทานกันนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะต้องดูแลรักษาอย่างดีมากเลยนะคะแม่เขาแล้วอย่างเมื่อก่อนที่แม่ทำนาเลยเนี่ยเคยใช้สารเคมีไหมคะเคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแม่คือต้นทุนเยอะค่ะต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะของแม่นี้มีนาประมาณกี่ไร่คะ60ไร่60ไร่เราใช้ต้นทุนในเรื่องของสารเคมีเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวนะคะ60,000กว่าต่อ1ปี1รอบค่ะ1ปี1รอบปีละ 60,000 บาทต้องเสียไปกับค่าสารเคมีต่างๆแล้วตอนนี้หลังจากที่เราได้มาใช้วิธีการทางธรรมชาติใช้น้ำหมักชีวภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะไม่เกิน 20,000 ค่ะไม่เกิน 20,000 เท่านั้นเองไม่เกิน 20,000 60ไร่ไอ้ได้เกินเท่าเลยนะแม่นะเหรอคะแล้วอย่าง 20,000 เนี่ยเราก็มีค่าอะไรบ้างคะแม่1ค่าแรงในการฉีดพ่นค่าแรงค่ะ1ค่าแรง2กลางน้ำตาลค่ะวันนี้ก็ต้องเด็กเข้ามาเก็บหอยช่วยบ้างอ๋ออย่างงั้นวันนี้เอ๋มาช่วยสีแล้วเอ๋ก็ได้ค่าแรงใช่มั้ยได้ แล้วผลผลิตดีมั้ยคะแม่คะดีค่ะเหมือนกันเลยเหรอคะผลผลิตอย่างตอนที่เราใช้สารเคมีหรือว่าเราจะใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยได้ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยแต่สิ่งสำคัญคือว่าต้นทุนลดลงต้นทุนลงกำไรมากขึ้นค่ะรวยมากขึ้น แม่จ๋า เป็นลูกขึ้นมาเลยทันทีแม่คะแล้วอย่างเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงคะสุขภาพดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยตอนใช้สารเคมีแรกๆนี่เป็นยังไงบ้างอะคะสารเคมีจะมีกลิ่นเหม็นทำให้เราปวดหัวบ้างค่ะบางทีก็รู้สึกว่าตาจะฟางๆนิดหน่อยคิดว่าคงจะเป็นสารเคมีที่มันเวลาบิ้วเข้าตาเข้าอะไรค่ะค่ะแต่พอมาใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพอันนี้สุขภาพไม่ดีขึ้นโดนตัวเราได้ใช่ไหมแม่โดนได้ ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะข้าวที่คุณแม่ปลูกอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงไหนแล้วนะคะกำลังตั้งท้องกำลังตั้งท้องเลยอย่างนี้ก็ต้องไปฝากท้องก่อนไหมแม่ไม่ต้องฝากฝากให้แม่ดูแลฝากให้แม่ดูแลนั่นเองนะคะแล้วอย่างเมื่อไหร่เราถึงจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ล่ะคะอีกประมาณสัก30วันอีกประมาณ30วันหรือประมาณเดือนนึงแล้วก็จะเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วอย่างนี้แม่เอาไปสีที่ไหนคะที่โรงสีข้าวของเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่จำกัดอะค่ะเอ๊ะที่นั่นเขารับสีข้าวด้วยรับสีข้าวด้วยแล้วสีของแม่สีเป็นข้าวขาวเลยไหมคะเพราะแม่มันเป็นข้าวหอมนิ่มต้องสีเป็นข้าวกล้องอ๋อสีเป็นข้าวกล้องแสดงว่าโรงสีที่นู่นก็สามารถสีข้าวกล้องได้ด้วยสีข้าวกล้องได้ค่ะแม้แบบนี้เนี่ยอยากจะไปหาความรู้ต่อจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าเครื่องสีข้าวที่สามารถสีข้าวกล้องได้เนี่ยมันจะให้สารอาหารที่สมบูรณ์กับเราใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามีวิธีการสียังไงค่ะเดี๋ยวต้องไปชมกันต่อแต่ตอนนี้นะคะต้องขอบคุณแม่เบนจมาศมากเลยนะคะที่พาเอมาฉีดพ่นนะคะแล้วก็ได้เห็นวิธีการดูแลนาแล้วก็รวมถึงวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องสีเข้ากล้องกันนะคะที่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่จำกัดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะติดใจแล้วค่ะเดี๋ยวขอช่วยคุณแม่เนี่ยพ่นน้ำหมักชีวภาพก่อนดีกว่าค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามละคุณผู้ชมคะนี่ต้องเป็นเครื่องสีข้าวที่สามารถสีเข้ากล้องได้แน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเข้ากล้องที่สีออกมาแล้วดีกว่าค่ะใครปัญหาที่ไปโอ้
สวัสดีครับคุณเอครับเป็นไงครับพี่ดุสิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิสูจน์ให้ชัดสักทีข้าวสวยไหมครับข้าวสวยมากๆเลยค่ะข้าวที่เสียจากเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับที่พัฒนาโดยสูตรเทคโนโลยีโลหะหรือวัสดุแข็งค่านะครับเป็นความร่วมมือกับบริษัทด้วยนะครับบริษัทสามพันกรุ๊ปนะคะเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบนี้แสดงว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปแหล่งชุมชนได้แน่เลยค่ะที่เรามาทดสอบการใช้งานสีข้าวนะครับกับภาคกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่จำกัดนะครับเพียงเพื่อพร้าวนะครับค่ะอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบหรือเปล่าคะอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบครับที่เราพัฒนาขึ้นมาครับเครื่องอันนี้นะจะใช้นะครับการกระเพาะเปลือกด้วยลูกยางสองลูกนะครับหมุนตรงข้ามกันนะครับปกติแล้วเราจะเห็นแต่เครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ตามโรงสีทั่วไปแต่เครื่องสีข้าวเครื่องนี้มีขนาดเท่าที่เห็นนี่เองครับใช้งานก็ง่ายสีเข้ากล้องได้วันละประมาณ2ตันอีกทั้งยังมีหลักการทำงานที่สะดวกต่อการใช้งานอีกด้วยสังเกตได้จากการมีเครื่องแร่งแยกข้าวเปลือกออกจากเศษฟางก่อนที่จะให้ข้าวเปลือกไหลไปสู่เครื่องสีเพื่อป้องกันการมีเศษฟางหรือเศษใบไม้อื่นๆออกก่อนเป็นลำดับแรกก่อนที่จะปล่อยให้เมล็ดข้าวเปลือกขึ้นไปสู่กระบวนการสีข้าวด้วยลูกยางที่มีรอบความเร็วในการหมุนที่แตกต่างกันเพื่อกระเทาะเปลือกข้าวออกได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแยกเปลือกออกจากข้าวโดยการใช้ลมเป่าและดูดออกไปทิ้งก่อนที่เมล็ดข้าวที่เหลือจะไหลออกมาที่ช่องรองรับข้าวข้าวที่ออกมาจากเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้ยังมีวิตามินและสารอาหารอยู่อย่างครบถ้วนอีกทั้งส่วนสำคัญที่เราเรียกกันว่าจมูกข้าวก็ยังคงอยู่อีกด้วยเรียกได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะทำการสีข้าวนะครับเราก็ต้องมาร่อนทำความสะอาดเม็ดข้าวเปลือกก่อนนะครับคือให้มันสะอาดนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเปลือกเวลาที่เราเอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันปนมาด้วยใช่ครับเราต้องมาทำความสะอาดก่อนไม่งั้นมันจะไปทำพวกเศษหินอะไรที่ปนมามันจะไปทำความเสียหายกับลูกยางนะครับพวกนี้จะไปอุดตันรูในการไหลของข้าวได้นะครับอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไหลมาครับค่ะอันนี้จะเราจะใส่กระเพาะนะครับลำเลียงขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับลำเลียงขึ้นไปด้านบนใช่ครับค่ะเพื่อไปเข้าสู่ชุดกระเพาะเปลือกเล็บข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณเอ๋ดูนะครับอ๋อได้เลยค่ะอันนี้นะครับคุณเอ๋ครับอันนี้เป็นชุดนะครับกระเพาะเปลือกครับเป็นลูกยางนะครับ2ลูกนะครับหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับอันนี้ใช้ลูกยาง2ลูกนะคะแต่ว่าหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกันหมุนเข้าหากันในทิศทางอ๋อหมุนเข้าหาความเร็วจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เพราะว่าอะไรอะคะมันจะทำให้เกิดแรงเฉือนนะครับฉีกเปลือกเล็บข้าวเปลือกออกจากกันถ้าเกิดความเร็วเท่ากันเนี่ยมันจะเป็นการตกเล็บข้าวทำให้ข้าวไม่กระเทาะเปลือกออกมานะครับหลังจากกระเทาะเปลือกแล้วนะครับเราก็จะมาผ่านตู้สีฟันนะครับเปิดได้ไหมคะเปิดได้ด้วยค่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นการแยกข้าวกล้องที่กระเทาะเปลือกแล้วกับเปลือกเป็นข้าวเปลือกเนี่ยให้หลุดเปล่าออกไปนะครับซึ่งเป็นแกลบออกไปทางด้านหลังอ๋อครับเอาแกลบเนี่ยทิ้งไปด้านหลังเลยแล้วก็เอาข้าวกล้องออกมาใช่แล้วครับด้านนี้เหรอคะใช่แล้วครับข้าวกล้องก็จะตกมาทางด้านนี้นะครับอันนี้นะฮะเราเห็นอ๋อเอ๊ะข้าวกล้องบางทีที่เราเห็นว่ามันเป็นเม็ดสีแดงๆเลยเนี่ยค่ะบางทีก็เป็นสีที่เป็นเพราะอะไรอะคะอันนี้มันจะเป็นข้าวที่มันปนมาอยู่ในแปลงแล้วนะครับข้าวกล้องนะครับที่ผ่านการกระเทาะแบบลูกยางที่เราออกแบบมานะครับซึ่งจะมีข้อดีก็คือมันจะไม่ทำให้จมูกข้าวนะครับหักไปนะครับขอดูหน่อยค่ะนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันยังอยู่นะครับจมูกข้าวใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณผู้ชมคะนี่ค่ะจมูกข้าวยังอยู่ด้วยค่ะครับอันนี้เราสามารถนำไปทำข้าวกล้องก็ได้อีกนะครับหลังจากที่เรากระเทาะเปลือกมาแล้วนะครับเราจะพบว่ามันอาจจะมีพวกเม็ดข้าวเปลือกที่กระเพาะไม่หมดนะครับปนมาอย่างนี้นะครับเอฟพี่ดูสิคะโดยเอกขอถามเป็นความรู้นิดนึงแล้วอย่างเครื่องสีข้าวตามทั่วไปเลยเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการทำงานแบบเดียวกันแบบนี้ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นลูกหินกระเทาะนะครับซึ่งมันจะทำให้เม็ดข้าวเนี่ยหักเยอะแล้วจมูกข้าวก็จะหักสูญเสียไปนะครับตรงนี้เราก็เลยทำขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นลูกยางกระเทาะนะครับค่ะแล้วอย่างเครื่องนี้ค่ะก็สามารถสีได้ทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวกล้องใช่แล้วครับเอ๊ะตรงนี้เรามีวิธีการเซตยังไงอะคะว่าให้ออกมาเป็นข้าวสารให้ออกมาเป็นข้าวกล้องไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเราปล่อยตรงนี้ออกมามันก็จะออกมาเป็นข้าวกล้องนะครับที่เราเห็นนะฮะค่ะแต่ถ้าเราปรับหมุนปรับโยกตรงนี้มานะครับมันก็จะโยกมาเข้าสู่ชุดหัวขัดนะครับโอ้โยกตรงนี้เองนะคะใช่ครับง่ายๆเลยก็จะโยกมาตรงนี้นะฮะค่ะก็จะมาผ่านตัวหัวขัดขาวข้าวนะครับก็จะออกมาเป็นข้าวสารมันก็จะขัดออกไปใช่แล้วครับก็จะขัดไอ้สีน้ำตาลตรงนี้นะครับมันออกไปออกมาเป็นข้าวสีขาวนะครับแต่ในส่วนใหญ่แล้วที่สหกรณ์เนี่ยเขาจะนิยมข
ขายเป็นข้าวกล้องก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเขาเลยไม่นิยมมาขัดครับก็ในส่วนนี้ก็จะเอาข้าวกล้องนะครับที่มีข้าวเปลือกบนเนี่ยเอาไปแยกด้วยเครื่องแยกข้าวเปลือกกับข้าวกล้องทางด้านหน้าตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเวลาที่สีออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีข้าวเปลือกบนมาด้วยก็ต้องมาแยกอีกทีนึงพี่ดูสิคะแล้วเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องเนี้ยนะคะกินไฟเยอะไหมคะอันนี้กินไฟไม่เยอะครับใช้แรงม้าใช้มอเตอร์แค่สีแรงม้าเองครับสีแรงม้าเองนะคะแล้วถ้าหากว่าเราขัดข้าวสารเนี่ยคะจะใช้ไฟเท่ากันไหมคะอ๋ออันนี้ถ้าขัดข้าวสารเราจะใช้ไฟมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงขัดค่อนข้างจะเยอะนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหนอกจากได้ค่าที่มีประโยชน์มากแล้วยังประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะเอ๊ะแล้วแบบนี้เราจะเอาวิธีการที่ให้ข้าวกล้องเนี่ยออกมาจากข้าวเปลือกได้ยังไงอะคะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการแยกนะครับโดยใช้หลักการความถ่วงเฉพาะของตัวเมล็ดข้าวเปลือกกับข้าวกล้องซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับค่ะไปแยกออกโดยใช้เครื่องมือแยกนะครับซึ่งเราตรงนี้เราได้พัฒนาเครื่องมือออกมาเป็นเครื่องแยกข้าวเปลือกกับข้าวกล้องครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญคุณเอ๋นะครับเข้าไปดูเลยนะครับได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเครื่องไหนคะเครื่องนี้เหรอคะอันนี้นะครับเป็นนะครับเป็นเครื่องแยกข้าวเปลือกกับข้าวกล้องนะครับโดยใช้ความถ่วงเฉพาะของข้าวเปลือกกับข้าวกล้องที่มันไม่เท่ากันนะครับเรามาทำการเขย่านะครับข้าวกล้องซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยก็จะตกอยู่ด้านล่างข้าวเปลือกซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าจะลอยขึ้นด้านบนนะครับนี่ไงคะข้าวเปลือกจะค่อยๆลอยขึ้นมาด้านบนให้แล้วค่ะลอยอยู่ทางด้านบนนี่ไงคะข้าวเปลือกลอยขึ้นมาเลยฮะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบากว่าใช่แล้วครับมันก็เลยลอยขึ้นมาสู่ด้านบนข้าวกล้องที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยมันก็ตกอยู่ด้านล่างเองนะคะอันนี้ฮะข้าวกล้องก็จะออกมาอยู่ทางด้านที่ตกมาทางด้านที่ต่ำกว่านะครับจะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นข้าวกล้องที่สะอาดแล้วนะครับไม่มีข้าวเปลือกบนนะครับคุณเอ๋ครับขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูหน่อยนะคะใช่ครับไม่มีข้าวเปลือกปนมาเลยเห็นไหมครับคุณเอ๋จะไม่เห็นว่ามีข้าวเปลือกปนมาอยู่เลยนะครับแล้วข้าวเปลือกมันก็แยกออกไปอีกด้านนึงก็จะออกอีกด้านนึงครับเพราะข้าวเปลือกมันจะมีน้ำหนักเบากว่าแค่ถูกโยกแล้วก็จะลอยขึ้นทางด้านบนนะครับทางด้านที่สูงกว่านะครับข้าวเปลือกก็จะมาตกทางด้านนี้นะครับจะเห็นไหมมีข้าวเปลือกตกมาผสมอยู่กับข้าวกล้องนะครับที่สังเกตเห็นอย่างนึงว่าในช่องอันนี้ค่ะทำไมเหมือนมี4ช่องด้วยกันแล้วก็มีเป็นซิกแซกซิกแซกด้วยอันนี้เราจะทำเป็นช่องสำหรับแบ่งเป็นช่วงระยะในการโยกของมันนะครับเราจะทำไว้ตัวนี้เราทำไว้ขนาดนี้จึงมีแค่4ร่องนะครับ4ร่องใช่ครับแต่ช่องมันจะมีซิกแซกสลับฟันปลานะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของมุมตกกระทบของข้าวเปลือกกับข้าวกล้องซึ่งมันจะไม่เท่ากันมันจะแยกตัวออกจากกันนะครับค่ะแล้วเห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันดูเอียงๆคะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เราจะใช้ความเอียงนะครับในการแบ่งแยกนะครับในเรื่องด้านนี้ใช่ครับลาดตับลงไปนะคะแล้วก็ด้านนี้สูงขึ้นมาใช่ด้านข้าวกล้องเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าจะตกมาที่มุมต่ำกว่านะครับส่วนข้าวเปลือกเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าครับถ้าจะขึ้นไปทางด้านบนด้วยมุมตกกระทบของมันนะครับที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้เราสามารถปรับความเอียงตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีข้าวกล้องเนี่ยออกด้านข้าวเปลือกมากเราก็อาจจะปรับให้ตรงนี้มันลดต่ำมันนิดนึงแล้วข้าวกล้องก็จะออกทางด้านต่ำมากขึ้นครับโอ้นี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเลยนะคะใช่แล้วครับตรงนี้นะครับเอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยเราสามารถนำข้าวกล้องที่แยกเปลือกออกมาได้แบบนี้แล้วเนี่ยไปรับประทานได้เลยไหมคะอ๋ออันนี้นะครับมันยังมีพวกเศษฝุ่นนะครับคุณเอ๋ลองจับดูนะครับเนี่ยยังขอจับด้วยค่ะยังติดมือผมอยู่เลยนะครับอ๋อใช่แล้วเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ค่ะอันนี้เราจะต้องไปเป่าทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะเอาไปรับประทานได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอ๋เป่าให้ค่ะโอ้โหคุณเอ๋นะครับอันนี้สงสัยจะแบบวันนี้ไม่ได้หุงข้าวกินกันแน่ครับผมวิธีแบบนี้นี่ไม่ดีใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ลมเป่าออกนะครับเป็นเครื่องซึ่งเราอยู่กับตัวเครื่องสีข้าวเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่ภายในเครื่องสีข้าวไปดูเลยครับผมมาดูกันค่ะใช่ครับในตัวนี้นะครับเป็นเครื่องแยกข้าวเปลือกแยกฝุ่นนะครับออกจากข้าวกล้องนะครับเราก็จะเอาข้าวกล้องเนี่ยใส่ในส่วนข้างบนนะครับแล้วก็จะมีลมดูดส่วนออกมานะครับซึ่งข้าวกล้องซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าก็จะไหลลงนะครับแล้วก็พวกเศษฝุ่นเนี่ยน้ำหนักเบาก็ถูกลมดูดออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจัดกันเดี๋ยวเรามาช่วยกันยกหนักเลยใช่ไหมคะหนักมากไม่ได้ช่วยพี่ดุสิตเลยเดี๋ยวช่วยโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆใส่นะครับผมค่ะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกก่อนครับตรงนี้คืออะไรบ้างนะคะตรงนี้เราเป็นการปรับแรงดูดปรับลมนะครับถ้าเกิดว่าลมน้อยเนี่ยมันก็จะดูดอาจจะดูดฝุ่นไม่หมดแล้วก็ถ้าเกิดฝุ่นมีเยอะเราก็อาจจะต้องปรับลมให้มันดูดแรงมากขึ้นนะครับอ๋อเราก็เลื่อนมาที่นี่เราปรับมาที่มากหน่อยก็ได้ครับค่ะอันคุณเอ๋ได้ครับเราจะเปิดตรงนี้นะครับค่อยๆเปิดโอเคค่อนข้างแข็งแรงมากครับอุ้ยเดี๋ยวนิดนึงนะครับค่ะอันนี้ถ้าเราหมุนออกนะครับมาแล้วข้าวก็จะไหลนะครับ
ทำไมตรงนี้มันรู้สึกเย็นเย็นมือใช่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการมีชุดโบเวอร์เป่าดูดลมออกครับเราจะรู้สึกเย็นตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะดูดพวกเศษฝุ่นเล็กๆนี่ออกไปนะครับข้าวตรงนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าก็เลยตกมาด้านล่างนะครับผมรู้สึกว่าเศษเล็กๆเมื่อสักครู่ที่เราจับดูนะคะมันไม่มีแล้วใช่มันก็จะเกลี้ยงตรงนี้เราสามารถเอาไปหุงกินได้แล้วนะครับโอ้โหใช่ครับมากเลยค่ะมันก็จะโดนดูดออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วออกดูดไปทางด้านหลังเลยครับผมค่ะเอแล้วเข้ากล้องแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถนำไปทำเป็นข้าวกล้องงอกได้ไหมคะอันนี้เราสามารถนำไปทำได้หลายอย่างนะครับทั้งข้าวกล้องงอกน้ำข้าวกล้องได้หลายๆอย่างมากครับน้ำข้าวกล้องน้ำข้าวกล้องที่เราไปทำมาเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก็คือมาจากการสีแบบนี้นั่นเองใช่ครับนะคะแล้วเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถสีได้ทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวกล้องที่สำคัญเนี่ยคุณค่าทางอาหารที่ออกมากับข้าวกล้องเนี่ยยังสมบูรณ์นะครับยังอยู่ครบยังอยู่ครบจมูกข้าวไม่หักจมูกข้าวไม่หักนั่นเองถ้าแบบเก่าๆที่เขาใช้วิธีการสีข้าวแบบขัดขาวกันเนี่ยมันก็ออกหมดเลยใช่จมูกข้าวก็จะหักออกไปพวกวิตามินต่างๆที่อยู่บนผิวข้าวก็จะถูกขัดสีออกไปนะครับตรงนี้ข้าวตรงนั้นก็จะมีแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวมีน้ำตาลเยอะถ้าเกิดทานไปมากๆก็จะทำให้เราอ้วนได้นะครับตรงนี้แล้วเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องต้นแบบแล้วอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาออกไปยังไงตอนนี้เราได้มีการออกแบบและพัฒนานะครับก็คาดว่าประมาณเดือนตุลาคมนะครับปีนี้คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วครับจะพัฒนาออกมาเป็นแบบไหนดีคะครับเครื่องที่เราจะพัฒนารุ่นใหม่ออกมานะครับจะมีความต่อเนื่องของกระบวนการมากขึ้นใช้คนสีน้อยลงใช้เพียงแค่คนเดียวก็สีได้นะครับจะต่างจากเครื่องรุ่นแรกที่เราทำมานะครับซึ่งว่าจะต้องใช้คนสีอาจจะ 2-3 คนนะครับซึ่งจะยกไปเข้าเครื่องนู้นทีเครื่องนี้ทีก็เสียเวลานะครับเพราะเหมือนกันเราต้องพอได้ข้าวกล้องออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกไปแยกข้าวเปลือกอีกแต่คราวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกระบวนการเดียวกันไปหมดเลยเชื่อมต่อกันได้เลยก็จะประหยัดเวลาไปด้วยครับค่ะถามได้ไหมคะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีราคาประมาณเท่าไหร่คะก็ที่เราตั้งประมาณการไว้ก็ประมาณไม่เกิน 200,000 บาทนะครับค่ะแต่สามารถใช้ได้เนี่ยยาวนานเลยครับใช้ได้หลายปีเลยครับครับพี่ดูสิคะครับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กอันนี้นะคะดีมากๆเลยอะค่ะแบบนี้เนี่ยมีความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างนะคะเครื่องสีข้าวชุดนี้นะครับต้นแบบตัวนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือในการวิจัยพัฒนานะครับระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับกับบริษัทสหพันธ์กรุ๊ปประเทศไทยนะครับจำกัดในการที่จะร่วมมือในการพัฒนาเครื่องสีข้าวชุดนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นตัวต้นแบบที่คุณเอ๋ได้เห็นนี่นะครับเราก็จะมีโครงการที่จะพัฒนาต่อจากชุดนี้อีกชุดนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวชุดใหม่นะครับซึ่งมีความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตมากขึ้นใช้คนผลิตน้อยลงใช้คนมาสีข้าวเนี่ยน้อยลงค่ะเครื่องสีข้าวอันนี้นะคะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้แล้วเราก็จะต้องมีการพัฒนาแล้วต่อยอดออกไปเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่แล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาดูการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะของเกษตรกรที่นี่ค่ะตั้งแต่การแปรรูปนะคะจนมาถึงเรื่องของการปลูกข้าวแล้วก็เรื่องการสีข้าวเราได้เห็นไปนี่แหละค่ะและนี่นะคะก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การสีข้าวกล้องของเรานั้นออกมามีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้บริโภคข้าวเนี่ยได้รับประทานข้าวที่มีวิตามินครบสมบูรณ์อีกด้วยค่ะถ้าหากว่ามีเกษตรกรสนใจนะคะอยากได้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่สามารถสีข้าวกล้องได้แบบนี้ค่ะสามารถติดต่อที่ไหนคะครับอันนี้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับผมค่ะตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณดุสิตและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านและสิ่งดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะประโยชน์และข้อดีของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้คืออะไรเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องสีข้าวที่เหมาะสำหรับชุมชนของเกษตรกรนะครับที่มีการสีข้าวนะครับครั้งละไม่มากๆครับวันหนึ่งประมาณ 1-2 ตันนะครับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับมีขั้นตอนในการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นขั้นตอนการใช้งานแบบสั้นๆใช้คนทำงานเพียงแค่คนหรือ2คนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กยังช่วยสามารถประหยัดต้นทุนในการสีข้าวของเกษตรกรได้นะครับโดยสามารถสีข้าวกินเองในชุมชนได้นะครับไม่ต้องขนไปสีกับโรงสีรับจ้างขนาดใหญ่นะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กก็ยังสามารถที่จะสีข้าวนะครับได้
คุณภาพของเมล็ดข้าวนะครับที่มีข้าวเต็มเมล็ดจมูกข้าวไม่หลุดรอดไปนะครับเหมือนกับโรงสีขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับ